สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องไอเดียสตูดิโอกับผมวิวัฒน์เช่นเคยครับวันนี้ผมมีภาพบรรยากาศกิจกรรมน้องๆวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีมาฝากกันครับเมื่อช่วงเช้าวันที่4มกราคมพุทธศักราช2562นางสาวเพ็ญใจชัยวงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาเป็นประธานในพิธีประกอบกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2562ณบริเวณตึก10วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีภายในงานยังได้รับความสนใจจากคณะครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจัดเตรียมข้าวสารของหวานน้ำดื่มอาหารแห้งสิ่งของอุปโภคบริโภคมาร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2562โดยในการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. นักเรียนนักศึกษามีความรักความผูกพันต่อสถาบันคณาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนร่วมสถาบัน 2. นักเรียนนักศึกษามีความสามัคคีและมีความตั้งใจให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเพื่อสถาบันและสาขาวิชา 3. นักเรียนนักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมการเรียนรู้ในระดับวิทยาลัยและมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าสังคมและเพื่อนร่วมสถาบัน 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลแก่คณะครูผู้บริหารเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและ5เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตบรรยากาศการทำบุญตักบาตรในวันนี้จะเป็นอย่างไรผมขอเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมครับนี่ละไปทำอะไร